บิ๊กตู่ไม่ตอบการเมืองบอกน็อตทิ้งหลังถูกถามเสนอชื่อชิงนายกรัฐมนตรีแข่งพิธาบิ๊กตู่ไม่ตอบการเมืองบอกน็อตทิ้งหลังถูกถามเสนอชื่อชิงนายกรัฐมนตรีแข่งพิธาถามมีอะไรไหมจ้าการเมืองไม่มีคำตอบเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่6กรกฎาคม66ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวหลังเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีแก่นักกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่12ณราชอาณาจักรกัมพูชาว่าวันเดียวกันนี้เป็นวันที่น่ายินดีได้แสดงความยินดีกับกองทัพนักกีฬาที่ไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์และแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ได้สถิติชนะสูงขึ้นและได้เหรียญมากเป็นลำดับที่2ทั้ง2ประเภทกีฬาขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนเพราะนี่คือชื่อเสียงของเรานั่นคือความเข้มแข็งของเราซึ่งจะต้องต่อสู้ในสนามแข่งขันด้วยความมานะและบากบั่นจนมีผลสำเร็จและมีคำที่ตนชอบคือสู้สุดใจของนักกีฬาเพราะคำนี้จะเป็นพลังของทีมนักกีฬาและผู้ควบคุมรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและการจะทำอะไรก็ตามจะต้องทำให้ดีที่สุดผลจะออกมาอย่างไรเราต้องนำมาพิจารณาว่าจะทำให้ดีขึ้นอย่างไรในโอกาสต่อไปสำหรับครั้งนี้พูดคุยกับเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วทราบว่านักกีฬาต้องเตรียมตัวอีกโดยในเดือนกันยายนนี้จะมีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่นครหางโจวมณฑลเจ้อเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีนขอให้สื่อมวลชนและประชาชนที่อยู่ทางบ้านได้ติดตามการแข่งขันกีฬาครั้งต่อไปด้วยซึ่งนักกีฬากลับมาได้พักนิดหน่อยก็ต้องซ้อมต่อและกีฬาถือเป็นทูตทางวัฒนธรรมเวลาแข่งก็ต้องเต็มที่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าแต่กีฬาเป็นสิ่งที่เชื่อมความรักความสามัคคีตนก็ชอบดูและชอบเล่นกีฬาบางอย่างเล่นเป็นเกือบหมดแต่ไม่เก่งสักอย่างตอนสมัยเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการสอนกีฬาทุกประเภทแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ไม่ค่อยมีโอกาสมากนักซึ่งพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ถือเป็นนักรักบี้เก่าสมัยก่อนเชียร์กันอยู่เพราะเป็นรุ่นพี่จากนั้นพลเอกประยุทธ์ถามสื่อมวลชนอย่างอารมณ์ดีว่ามีอะไรไหมจ้าการเมืองไม่มีคำตอบพร้อมกล่าวว่า Nothing Nothing ไม่มีอะไรก่อนจะเดินออกและยิ้มให้กับผู้สื่อข่าวโดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลเดิมจะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีแข่งหรือไม่ซึ่งพลเอกประยุทธ์ปฏิเสธตอบคำถามดังกล่าวพร้อมเดินขึ้นห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าทันทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันเดียวกันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งเพิ่งลาออกจากตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติได้มายืนเคียงข้างนายกรัฐมนตรีต่อหน้าสื่อมวลชนศรีสุวรรณมาแล้วจ่อร้องปช.สอบจริยธรรมสิริกัญญาอ้างไม่ปฏิญาณตนในสภาศรีสุวรรณมาแล้วจ่อร้องปช.สอบจริยธรรมสิริกัญญาอ้างไม่ปฏิญาณตนในสภาชี้ส่อขัดรัฐธรรมนูญหมู่115เตรียมยื่นเรื่องวันที่7กรกฎาคมเมื่อวันที่6กรกฎาคม66นายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเตรียมข้อมูลยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เพื่อขอให้ตรวจสอบจริยธรรมของนางสาวสิริกัญญาตันสกุล
ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโดยระบุว่าระหว่างที่ประธานสภานำกล่าวปฏิญาณตนครั้งแรกในรัฐสภาซึ่งถือเป็นพิธีการที่ต้องให้คำมั่นสัญญาต่อที่ประชุมรัฐสภานางสาวสิริกัญญาดูเหมือนจะไม่ปฏิญาณตนมีแต่แสยะยิ้มและหันไปเล่นกับนายพิธาโดยเฉพาะช่วงที่ต้องกล่าวคำว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทั้งนี้เท็จจริงอย่างไรไปให้ปปช.พิสูจน์นายศรีสุวรรณระบุด้วยว่ารัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 115 บัญญัติว่าก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้ข้าพเจ้าชื่อผู้ปฏิญาณขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการนายศรีสุวรรณกล่าวว่าตนจะไปยื่นที่ปปช.สนามบินน้ำในวันศุกร์ที่วันที่7กรกฎาคม66เวลา10นาฬิกาเพื่อให้ตรวจสอบว่านส.สิริกัญญาได้กล่าวปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาตามรัฐธรรมนูญปี60มาตรา115บัญญัติไว้หรือไม่โคโค่ลีนักร้องดังยุค90ลาโลกในวัย48ป่วยซึมเศร้ามานานก่อนตัดสินใจจบชีวิตโคโค่ลีนักร้องดังยุค90สเตรทไทม์รายงานข่าวความสูญเสียของวงการบันเทิงต่างแดนหลังจากครอบครัวของโคโค่ลีนักร้องดีว่าชาวอเมริกันฮ่องกงเสียชีวิตด้วยวัย48ปีที่โรงพยาบาลในกรุงไทเปของไต้หวันเมื่อวันพุธที่วันที่5กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นนางสาวแนนซี่ลีพี่สาวของโคโค่ลีระบุผ่านข้อความที่โพสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ว่าโคโค่ลีต่อสู้กับโรคซึมเศร้ามานานและพยายามฆ่าตัวตายเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาโคโค่ลีนักร้องดังยุค90โคโค่ลีนักร้องดังยุค90คงคองบอนอเมริกันซิงเกอร์โคโค่ลีไดเอทแอทเดอะเอทออฟ48 on Wednesday Her family announced in a social media post Her sister Nancy Lee said that the popular singer who had been battling with depression attempted suicide on Sunday Photo Coco Lee Facebook ด้วยความโศกเศร้าอย่างยิ่งเรามาที่นี่เพื่อแจ้งข่าวร้ายที่สุดโคโค่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามานาน 2-3 ปีแล้วแต่อาการของเธอทรุดหนักลงอย่างมากในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาแม้ว่าโคโค่จะขอความช่วยเหลือจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อต่อสู้กับโรคซึมเศร้าแต่น่าเศร้าที่ปีศาจในตัวกลับเข้าครอบงำเธอเมื่อวันที่2กรกฎาคมเธอฆ่าตัวตายที่บ้านและถูกส่งไปโรงพยาบาลแม้ว่าทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือและรักษาเธอจากอาการโคม่าแต่สุดท้ายเธอก็เสียชีวิตลงในวันที่5กรกฎาคม2566แนนซี่ระบุโคโค่ลีนักร้องดังยุค90โคโค่ลีนักร้องดังยุค90 This photo taken on North 10 2018 Show Hong Kong Singer Songwriter Coco Lee Performing in Shanghai With Great Sadness We Are Here To Break the Most Devastating NewsCoco had been suffering from depression for a few years but her condition deteriorated drastically over the last few months. ทั้งนี้ Coco Lee เริ่มต้นอาชีพศิลปินในฮ่องกงเมื่อปี 2537 ก่อนขยายไปยังไต้หวันและเพียง2ปีก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักร้องในสังกัด Sony Music Entertainment ส่วนอัลบั้มเพลงภาษาอังกฤษชุดแรกคือ Just No Other.เมื่อ 2542 มีเพลงฮิตอาทิ Before I Fall in Love
I will be your friend และ Do you want my love ที่สามารถไต่อันดับเข้าสู่ชาร์ตเพลงของสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ในงานประกาศรางวัลออสการ์โคโคลีทำการแสดงเพลง A Love Before Time เพลงประกอบภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงจากภาพยนตร์เรื่อง Crushing Tiger Hidden Dragon Coco Lee Perform at the Beijing International Film Festival on 2 July She committed suicide at home and was sent to the hospital Despite the best effort of the hospital team to rescue and treat her from her coma, she finally passed away on 5 July 2023, said her sister. ไฟโฟโต้ AFP ข่าวที่เกี่ยวข้อง